เธอมาด้วยหน้าอกหน้าใจที่เต็มเปี่ยมเลยโอ้โหมาบรั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 บหน้าอกหน้าใจเขาเรียกกันว่าตรงๆเลยนะอะไรลมทะลักครับโอ้โหนี่ถ้าเทียบเป็นรถยนต์เนี่ยนะครับกระหึ่มเลยบึ้ม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 แตรนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงไฟหน้ากันชนนิดมากันเพิ่มภาพเธอมีดรีกีนะครับเป็น1ใน20สาวแม็กซิมนะครับปี2012นี้ที่เขาอยู่ในช่วงการค้นหาเบอร์หนึ่งจะน่ารักขนาดไหนนะครับไปเจอเธอได้ในช่วง Dream Girl ไปเลยเรียกว่าเป็นสาวสวยที่โดดเด่นจนต้องเชิญมาเป็น Dream Girl ในค่ำคืนนี้เลยล่ะค่ะกับสาวสวยที่มีชื่อว่า Yeez ด้วยรูปร่างสูงสวยสมส่วนตามมาตรฐานแห่ง New Sweetอีกทั้งสายตาที่รอสะท้อนความเซ็กซี่แบบสุดเครื่องขนาดนี้รับรองว่าคืนนี้คุณจะได้ล้วงลึกทุกเรื่องราวของเธออย่างแน่นอนล่ะโอ้ว้าวเจอน้องเขาเมื่อไม่กี่วันเองเหรอทำไมพี่บนเวทีประกวดสาวแม็กซิมไงตอนนั้นแบบยืนแบบโอ้โหไม่พี่ทำอย่างนี้พี่ไม่เห็นชวนผมเลยพี่เป็นกรรมการทุกปีอยู่แล้วสาวแม็กซิมนมนี่ประมาณร้อยกว่าลูกอยู่บนเวทีฮะ52คนร้อยกว่าเต้าให้คะแนนน้ำลายไหลเลยขนมจีบสำหรับเราเติมไหมคะนี่เขาเป็น1ใน20แล้วเข้ารอบไปแล้วใช่ค่ะถามนิดนึงดีกว่านะครับว่าปกติเนี่ยสเปคปกติเวลามีผู้ชายหน้าหม้อมานั่งมองใกล้ๆมันรู้สึกยังไงครับจะอ้วกไหมครับจะอาเจียนไหมครับจะเอากระโถนให้ครับเขินๆน่ะไอ้อ้าตรงสเปคเขาไม่ได้บอกให้มึงสเปคเขาไม่ได้บอกเลยปกติสเปคผู้ชายเป็นไงครับก็ดูน้องเขาขาวเลยขาวๆคนนี้อย่างนี้ถือว่าขาวไหมดูเป็นผู้ใหญ่คนนี้ดูแก่ไปไหมเดี๋ยวเห็นไหมตีนกาแม่งเต็มหน้าประมาณ40ป่ะคะประมาณเลยนะ40ออกจากห้องนี้แล้วไปไอ้มันได้อยู่นู่นขอเล่นปกติไงขาวๆเลยไงคะแล้วก็ดูเป็นผู้ชายอบอุ่นแบบชอบคนอายุเยอะกว่าเราประมาณอายุประมาณเท่าไหร่40โอเคไหมกำลังโอเคค่ะ40ดูมีมีหน้าล่ะทายเลยพี่40เฮ้ไม่กูไม่เข้าใจว่ามีเก้าอี้มันไม่นั่งไงกูไม่นอนเลยอยู่ตรงนั้นบ้าเปล่าเนี่ยฮะมันรู้สึกโขช่วยไม่นั่งไม่ได้ไงตีมันหน่อยนั่งไม่ได้เฮ้ยผมนั่งไม่ได้จริงนะพี่ตอนเนี้ยของขึ้นโคตรหวานเลยอาถามนิดนึงว่าปกติแล้วเนี่ยนอกเหนือจากการไปประกวดสาวแม็กซิมเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นไปบนเวทีแน่นอนต้องขายความเซ็กซี่ใช่ไหมตัวจริงๆเป็นคนเซ็กซี่หรือเปล่าครับไม่ค่ะยีนจะเป็นค่อนข้างจะเป็นคนแบบสบายๆชอบใส่ยีนเสื้อตัวเล็กๆแล้วก็เสื้อเล็กๆเสื้อตัวเล็กๆเล็กแค่ไหนรัดขึ้นมาถึงอย่างนี้ใช่ไหมแบบเห็นเอวนิดนึงแล้วก็เป็นคนโก๊ะๆแบบเป็นคนน่ารักอ่ะไม่ใช่คนแบบไม่ใช่คนแบบเซ็กซี่อะไรเหมือนกับที่เวลาแบบอยู่หน้ากล้องอะไรเงี้ยคือคนชอบบอกว่ายีนอ่ะจากที่เห็นน่ะเวลาแบบทำงานถ่ายแบบโพสท่าอะไรเงี้ยจะคิดว่ายีนเป็นคนแรงแต่จริงๆยีนไม่ใช่คนแรงแรงไม่แรงวัดกันที่ชุดนอนครับใส่อะไรนอนครับยีนไม่ชอบใส่อะไรนอนนี่นี่ได้นี่คุณใส่ชุดอะไรนอนครับโอ้ใส่นะครับผมตอนนี้ปกติเลยเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงตอนนี้ใส่บ็อกเซอร์นอนครับผมอย่าไปนอนกับเขาเพราะว่าที่เราอ่ะไม่ใส่อะไรนอนเพราะว่ารำคาญถูกไหมครับใช่แล้วยินอยู่คนเดียวได้ไงก็เลยแบบไม่ต้องอายใครพี่ก็ไม่ใส่อะไรนอนอยู่อยู่ไหนคนเดียวเหงาไหมครับแต่พี่ไม่ใส่อะไรนอนเลยนะพี่น่าจะไม่ให้แต่ยินแล้วแต่ไม่ให้ก็เลยอยู่กับมันจะใส่บ็อกเซอร์มันไม่โอเคอยู่กับพี่ไม่ใส่อะไรเลยมีลุ้นไงลุ้นหน่อยไม่ต้องลุ้นลองนอนดูนะอยากรู้ไหมครับว่าพี่ยิมเป็นยังไงลองถลกหนังเนี่ยออกมาครับไอ้ทำไมนี่ถลกไม่ได้วะเนี่ยครับเป็นก้านเล็กเขาเรียกของพี่หิมครับก็น้องเขาบอกว่าชอบเล็กๆอ๋อเหรอ
บอกตอนไหนชอบใส่เสื้อตัวเล็กๆไงอ๋อไม่บอกตอนไหนด้วยแล้วถ้าเกิดว่าให้เลือกได้เนี่ยเวลามองผู้ชายชอบดูส่วนไหนของหนุ่มๆเป็นพิเศษบางคนชอบดูข้าวหลามข้าวหลามนี่มันเอาไปโยนว่าส่วนไหนวะพี่ที่หนองมนไงก็ชอบชอบดูส่วนไหนครับเน้นเป็นพิเศษส่วนไหนเน้นเน้นอย่างพี่อ่ะดูผู้หญิงเนี่ยเน้นขาต้องขาลายและขนเยอะๆโทษดีโทษดีขาน้องเขาเรียวชอบผู้ชายผิวขาวๆแบบดูสะอาดแล้วก็คนผิวแทนนี่ดูสกปรกนะเหมือนไม่อาบน้ำไม่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 ก็คือหน้าตาดีนิสัยดีมันก็โอเคโอเคได้แต่คือถ้าส่วนตัวจริงๆชอบคนขาวแล้วก็ค่อนข้างจะแบบมีน้ำมีนวลนิดนึงอะไรเงี้ยชอบผู้ชายมีน้ำพี่มีน้ำแต่นวลเนี่ยไม่ค่อยมีนวลไม่มีพี่ไม่ค่อยมีนวลน้ำไม่มีนะไม่ชอบผู้ชายแบบผอมๆอ่ะคือผู้ชายต้องอวบนิดๆมีพุงหน่อยๆโอ้โหพุงเงินชงเข้าตัวชงเข้าตัวละลาดแต่ไม่ชอบผู้ชายแบบหุ่นเหมือนกบเหมือนคางคกนะยังไงกบเหมือนคางคกเป็นยังไงยินไม่ชอบผู้ชายที่แบบเล่นกล้ามแบบข้างบนใหญ่ๆแล้วข้างล่างเล็กนิดเดียวอะไรเงี้ยอ้าวโชคดีพี่ซ่อนลูกไงอำพรางรู้เลยกล้ามใหญ่ใส่เกงขาเดฟขาลีบไม่ใช่ผมซ่อนรูปอยู่ดูไม่ออกว่าผมมีกล้ามหรือไม่มีโอ้โหก็พี่รูปนี่ไงเทพบุตรซ่อนไอ้เงาะป่าไว้ในร่างกายไงเออยังไงต่ออันนี้ไม่เท่าไหร่เจอมาเยอะเลยอ๋อ นี่ไม่เท่าไหร่อันนี้โอเคมั้ยคะพอได้ค่ะเออถ้าแกะออกมาเนี่ยจะตกครับแกะออกมานี่ว้าวๆๆๆโอ้ยเดือดกระจายโอ้ยนอนๆเดือดกระจายนี่คืออะไรคือเป็นชื่อร้านมันโดนกระจายไงชื่อบ้าอะไรกันเอออ่ะถามต่อดีกว่าว่าหนุ่มในสเปคเนี่ยถ้าเกิดว่าให้เลือกมาสักคนจับมาแก้ผ้าให้ดูเนี่ยอยากให้ใครมาแก้ผ้าให้ดูครับใครก็ได้ใครก็ได้ อยากเห็นใครที่แบบมายืนโชว์โป้อยู่ข้างหน้าเนี่ยอยากเห็นใครชอบใครชอบใครดาราเมืองนอกมากเมืองนอกยิ่งดีครับยิ่งดีแต่ไม่รู้ชื่อเขาอ่ะเขาเล่นเรื่องอะไรรู้ไหมแวมไพร์ทาราไอไลท์อ๋อเอ็ดเวิร์ดใช่ป่ะหรือว่าเป็นหมาป่าตัวเป็นผีดูดเลือดหรือว่าเป็นหมาป่าเป็นผีดูดเลือดอ๋อเอ็ดเวิร์ดชอบพี่หน้าหรอชอบคนขาวไอ้นั่นเป็นตัวซีดเลยเนี่ยไอ้นั่นมันตายแล้วไม่คือแบบดูเขาผอมๆไงอยากรู้ว่าจริงๆเขาแบบผอมอย่างนั้นหรือเปล่าอ๋อไม่ถึงส่วนไหนที่เขาจะผอมอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่ได้คิดถึงส่วนไหนปู่ก็เมื่อเทียบกับหมาป่าแล้วหมาป่าจะแบบล่ำมากเลยเออไม่ชอบล่ำๆแบบไอ้หมาป่าหมาป่าก็ชอบอ้าวแล้วเมื่อกี้บอกว่าชอบล่ำๆเอาไงวะเนี่ยสอนคือไม่ชอบคือล่ำมันต้องสมส่วนคืออกก็ใหญ่ขาก็ใหญ่ไงก็ได้ได้หมดนะสรุปก็คือฉันได้หมดไม่ใช่ก็ไม่ได้ฟิกอะไรมากมายแต่ว่าอย่าให้มันแบบดูแบบน่ากลัวแบบอะไรอย่างเงี้ยอย่างเขาตัวใหญ่แต่เขาดูแบบดูดีโอเคแล้วพอได้บางคนใหญ่เนี่ยดูไม่ดีใหญ่ดูไม่ดีใหญ่แบบบางคนแบบคือใหญ่เท่าลูกบาสแต่ตัวเท่าก้านไม้ขีดบางคนใหญ่แบบเดือยเหมือนแบบเล่นเว่อร์เล่นกล้ามเว่อร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบอย่างนั้นถัดมาช่วงนี้มีผู้ชายเข้ามาจีบเยอะไหมครับก็มีเรื่อยๆนะคะมันมาจากไหนกันบ้างเนี่ยส่วนใหญ่ไปมาจากไหนก็ตามงานก็จะเป็นแบบบางทีก็จะเป็นแบบคนให้งานเราเองบ้างแล้วก็เนียนเนียนช่างภาพก็อาจจะมีบ้างแล้วก็หนุ่มทั่วไปอะค่ะแล้วเขาเข้ามาวิธีไหนครับเราถึงจะให้เบอร์เขาไปคุยกับเราได้เขาต้องมาแบบไหนเขาก็จะแบบชอบแบบหมายถึงว่าให้เบอร์เราอย่างไรก็ได้ทำไงถึงจะคุยกับหนูได้เวลาจะจีบหนูเนี่ยเดินไปขอเบอร์ตรงๆเลยให้ไหมไม่ยินไม่ชอบไม่ชอบคนที่แบบมาขอเบอร์แบบยินชอบคนที่แบบมาค่อยๆ คุยกับยินก่อนแบบเรียนรู้แบบนิสัยกันก่อนเข้ามาแทะก่อนใช่แบบแทะแค่สองนาทีอะน้องขาสวยเนี่ยขนไม่มีเลยขอเบอร์หน่อยขาจังแรงอะไรเงี้ยชอบเลียมเลียมเงี้ยชอบผู้ชายอ่อนโยนนะแบบอะไรประมาณนั้นอ่ะใช่ป่ะก็ไม่ต้องมองเห็นด้วยกินข้าวอะไรครับทำไมถึงสวยจังเลยหันอยากมากินกับผัวกินข้าวกับอะไรหลังจากที่หนุ่มๆเข้ามาจีบแล้วนะครับผมแต่ว่าเรายังไม่ได้ถามเลยยังไงต้องถามน้องยินก่อนดิ
ต้องยินเนี่ยคิดว่าตัวเองเซ็กซี่เนี่ยส่วนไหนที่สุดชอบอวัยวะส่วนไหนที่สุดเข้าไปประกวดทั้งแม็กซิมทั้ง FHM แล้วน่าจะเป็นหน้าโอ้รูปร่างอ่ะโดยรวมคนจะชอบบอกว่ายินหุ่นนาฬิกาทรายอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยครับเป็นนมอย่างงี้แบบนมใหญ่แล้วก็เอวใหญ่ออกมีเอวเล็กมีสะโพกสะโพกใหญ่นมใหญ่มีไปหมดอ่ะคือมันไม่มีขาดอ่ะคือน้ำลายทุกทีมีครบอ่ะพี่ไม่รู้ว่าขาดหรือไม่ขาดเพราะครบเครื่องครบเครื่องเดี๋ยวค่อยดูตอนเบรกสุดท้ายใครอยากเห็นชัดๆต้องเบรกสุดท้ายอ่ะถามต่อเลยว่าถ้าคิดว่าหนุ่มๆในสไตล์ลีโอนะครับผู้ชายลีโอต้องเป็นยังไงครับยินว่าน่าจะแบบเหมือนเพย์บอยเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะและชอบผู้ชายเจ้าชู้ไหมไม่ชอบเอ้าทำไมอ่ะผู้ชายไม่เจ้าชู้เหมือนงูไม่ดีไอ้นั่นคว่ำเลยนั่นคว่ำไอ้นั่นคว่ำเลยทำไมถึงไม่ชอบเจ้าชู้มีเหตุผลไหมเป็นคนขี้หึงขี้หึงมากใช่ขี้หึงขี้หวงคือถ้าเกิดได้คบใครแล้วคือจะไม่ยอมให้แบบไปมองคนอื่นเลยโอ้โหไปเที่ยวไปเที่ยวคืนได้ไหมก็ได้แต่ก็ต้องแบบบอกเรานิดนึงอะไรอย่างนี้ต้องบอกด้วยบอกแล้วให้ไปไหมให้บอกแล้วได้ไปไหมไม่ได้และให้บอกทำไมสุดท้ายกูก็หนีไปเที่ยวสุดท้ายก็หนีไปเที่ยวยังไงยิงก็ไม่ได้แบบไม่ได้ห้ามแต่อย่าให้รู้ อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ห้ามแล้วรู้ไหมปกติไม่ใช่น้องก็บอกว่าไม่ได้ห้ามไม่ให้ไปเที่ยวแล้วสรุปแฟนได้ไปไหมไม่ได้ห้ามไม่ได้ไปได้ไปเพราะเขาหนีไปเขามาขอให้ไปไหมไม่ให้แต่ไม่ได้ห้ามแต่กูไม่ให้ก็คือไม่ให้อะแหละแต่เราคบผู้ชายแบบเราก็ไม่รู้อะเราก็ไม่สามารถรู้ว่าเขาแบบเจ้าชู้หรือเปล่าแต่เราอะสามารถทำให้เขาหายเจ้าชู้ได้เฮ้ยจริงเหรอมีวิธียังไงทำยังไงมันยาหญิงร้อยเล่มเกวียนเยอะแยะมากมายแล้วตอนนี้มีแฟนหรือยังเดี๋ยวกลับมาตอบช่วงหน้าดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาจัดหนักน้องยีนกันครับการดูสวีสนับสนุนโดยลีโอเบียดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้คุณว่ารถคันนี้จะพาพวกเราไปได้ไกลขนาดไหนไปสตอร์เฮนป่ะ We can reach up to anything we want We can be anywhere we want Within this blue sky We can be anywhere we want to Flying high, looking around We feel right Feeling the vibe that makes it all so bright As it lifts you up the Goylin เที่ยวเมืองไทยความสุขอยู่ไม่ไกลคุณก็ไปได้เหมือนพวกผมใช้เวลาให้มีความสุขสนุกกับการทำดีเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีเบียร์เป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้มิตรภาพขาดไม่ได้คุณกำลังชมดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได TV มิตรภาพขาดไม่ได้
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กับผมดีเจเจสุนการปลอดภัยกับรายการ Music All Round ทาง Dude TV แห่งนี้นะครับรายการเพลงแนวใหม่เอาใจคนรักมิวสิกวิดีโอพร้อมโชว์อันดับชาร์ตเพลงดังครับข้างเมื่อคอนเสิร์ตสุดมันจากทั่วประเทศอัปเดตศิลปินหน้าใหม่ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ยกทรงเรื่องยกทรงไม่ใช่คุยรอบๆคุยเรื่องยกทรงกันอยู่ยกทรงน้องยีทำไมต่ำจังเลยทำไมสีดำอยากรู้อยากรู้มีแฟนหรือยังเออเฮ้ยก็ในอย่าต่อให้พี่อกหักเออไปเสือกแหลกเขาก็ดูอยู่ดูกันอยู่มีกี่คนกี่คนดูอยู่กี่คนเออเวลาดูกี่คนดูคนเดียวจะดูทีละคนไม่ชอบดูทีหลายคนเอาหรอแล้วสเปคไหมตรงสเปคไหมฮะตรงกับเอ็กมั้ยก็ถือว่าน่าจะตรงน่าจะตรงเก่งมั้ยเก่งมั้ยเค้าเก่งมั้ยใหญ่มั้ยเค้าอึดมั้ยใหญ่มากเฮ้ยจริงเหรอตัวใหญ่อ๋อตัวใหญ่อึดมั้ยอึดมั้ยอึดมั้ยฮะนานหรือเปล่านานมาเรายังดูกันมานานหรือยังคะก็ดูพักนึงอ่ะค่ะแล้วทําไมที่นั่งอย่างนั้นน่ะเขาใหญ่เขาอึดเขาหนาเออหนาด้วยสุดยอดเลยอ่ะสุดยอดเลยอาโน้มเนี่ยเข้าสู่ first time นะครับในช่วงนี้เนี่ยจะถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องครั้งแรกรักแรกของน้องยีนเนี่ยมันไปปิ๊งรักกับใครคะก็ม.ปลายก็ได้ม.ปลายก็ได้แต่ว่าม.ต้นก็มีแล้วเอาจริงๆในชีวิตยีนอ่ะเพิ่งคบผู้ชายแค่คนเดียวจริงๆแต่ว่าก็มีมาจีบเหมือนกันแต่ก็คุยแต่คือแบบก็ไม่ได้ว่าแบบเหมือนกับไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงจังเหมือนแบบเห็นเขาเป็นพี่อะไรอย่างงี้มากกว่าเป็นพี่เป็นน้าไอ้เป็นพี่เนี่ยเป็นพี่เนี่ยเป็นน้าเนี่ยเป็นน้าเห็นอย่างงี้ไม่เจ้าชู้นะเออไม่เจ้าชู้หรอครับไม่เจ้าชู้คือดูทีละคนคือดูก็ดูทีละคนครบก็ทีละคนค่ะก็คือไม่ต้องกินด้วยแล้วต่ำแล้วต่ำไม่ใช่ก็ถ้าอย่างครบคนนึงไม่มีสัญญาเราก็ไม่ได้แบบกีดกันตัวเองว่าไม่คุยกับใครก็คุยแต่จะไม่คุยระหว่างที่ครบแล้วนะกีดกันไม่ได้กีดกันมันเป็นเรื่องธรรมดาที่แบบยีนต้องมีแบบผู้ชายมาจีบบ้างมีบ้างก็ไม่รู้จะทำไงก็คุยแต่ว่าคุยแต่ว่าไม่คิดอะไรข้าวคำถามกันเลยดีกว่าครับจูบแรกที่ไหนจูบแรกครับจูบแรกครับไปจูบกันที่ไหนครับพี่ไม่อยากรู้ไอ้รักแรกของเราแล้วแหละโดนสอยปากครั้งแรกที่ไหนครับโดนเข็มเย็บเหรอครับสอยหอมแก้มเลยไม่เอาแอลไม่เอากระโดดไอ้หอมแก้มตอนนี้ก็หอมได้นั่นในรถก็ได้อะไรในรถก็ได้ในรถก็ได้เลยเอาความจริงมันเกิดขึ้นที่ไหนก็ตอนเขามาส่งที่บ้านอะไรเงี้ยรถมอเตอร์ไซค์ที่หอที่บ้านสรุปที่หอหรือที่บ้านเอาคำตอบเลยได้ไหมที่คอนโดก็ได้ค่ะที่คอนโดหอบ้านคอนโดบ้าเอ้ยสรุปว่าอย่างไรวันเนี้ยเฟิร์สคิสน่ะจูบแรกอ่ะมันที่หอมันที่บ้านมันที่คอนโดมันที่ไหนครับอย่ามาที่แฟลตด้วยนะไม่เอาในรถที่คอนโดเขาไปส่งแล้วเขาก็ยังไงหอมแก้มอะไรเงี้ยอ๋อเอาแล้วหอมแก้มหลังจากหอมแก้มมันสไลด์ไปสไลด์ไปสไลด์ไปเขาใช้ลิ้นหรือเปล่าใช้ลิ้นหรือเปล่าไม่เริ่มต้นด้วยฝันส่วนใหญ่ผู้ชายอายุเยอะๆกว่าเราเขาจะไม่ทำอะไรโจ่งแจ้งหรือว่าบุกลุกทันทีอะไรเงี้ยเขาจะแบบนุ่มนวลนี่อย่างนี้แหละคะไอ้นี่แบบว่าหวังจริงแล้วไอ้นี่หวังจริงหมาหยอกไก่ถามหน่อยก็ได้เป็นหมาเป็นหมาก็ได้ค่ะยอมชอบไหมชอบไหมชอบผู้ชายแนวนี้ไหมตล
6ดีค่ะเออหน้าเลี้ยงหน้าเลี้ยงหน้าเลี้ยงไม่ใช่หมีแพนด้าเลี้ยงแพนด้าหมายถึงหมาเชื่อในเรื่องของรักแรกพบไหมครับพวกโซเมทมึงเกิดมาเพื่อกูกูเกิดมาเพื่อมึงอะไรเงี้ยเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมคิดนานมากเลยนะเราไม่มีคะแนนให้ในช่วงนี้เราเรียกว่าเผาเวลาเผาเวลาเราไม่ได้มีเวลาไม่เชื่อไม่เชื่อครับไม่เชื่อเพราะอะไรทำไมไม่เชื่อเพราะคนแรกมันไม่ใช่ไงพี่คือคนแรกอะเรายังไม่เคยมีประสบการณ์ไงเราก็จะรู้ได้ไงว่าเขาแบบรักเราจริงก็ต้องใช้เวลานิดนึงเคยแบบเจอคนนี้ปั๊บอกหลุมรักเลยไหมจะเอาจะเอาหนูจะเอาหนูอยากได้หนูอยากได้มีไหมมีไหมเจออยากได้ลงจีบลงคองก็มีแต่ไม่ได้จะเอาไปเจอเขาที่ไหนครับไอ้ผู้ชายแบบนั้นน่ะก็ที่ทำงานตอนจบม.6 อะค่ะเคยไปแบบไปทำงานพิเศษประมาณ3เดือนอะไรเงี้ยเป็นเลขาเส้นอันนี้ทำงานอะไรเป็นเลขาเลขาเป็นเลขาพี่เคนยูโฟอ๋อโอเคโอเคใช่แล้วก็ไปเจอเขาเป็นลูกค้าพี่เคนยูโฟอ๋อเพื่อนสนิทพี่ซันนี่ยูโฟเขามาล้างรถอะไรเงี้ยเขาก็มาล้างทุกวันเลยอ่ะล้อยังเงาอยู่ก็ยังมาล้างอ่ะอะไรเงี้ยเพื่อที่จะมาหาเราใช่ค่ะเขาอยากให้เราล้างอย่างอื่นแล้วไม่ได้เอารถมาล้างอย่างเดียวเขาอยากให้ช่วยล้างล้อหน่อยรถแต่งไหมรถพี่เขาแต่งไหมไม่ค่ะเพราะเขาไม่แต่งเสียกมาล้างทุกวันรวยรวยอ๋ออ่ะแล้วถามนิดนึงนะว่าของขวัญที่เราประทับใจมากเลยเวลาที่มีหนุ่มๆมาจีบต้องมีหนุ่มให้ของขวัญอะไรที่ทำให้เราประทับใจมากมีไหมหรือไม่มีเลยไม่มีใครให้ของขวัญเลยก็มีอะแต่คือถ้าเราไม่รู้สึกด้วยเราก็จะก็ดีใจจะเฉยๆแต่ไม่ได้แบบประทับใจมากแต่ถ้าเป็นคนที่เราชอบอะไรเงี้ยหรอเราชอบหรือคบอยู่อะให้อะไรเขาให้อะไรคือเขาค่อนข้างเป็นคนแบบตะหนีนิดนึงเขาเอาอ่ะเฟอร์เรโร่โรเชอร์ที่แบบพอเป็นช็อกโกแลตช่อดอกไม้แต่เขาไม่ได้ซื้อนะเขาบอกว่าแม่ให้มาแล้วก็มาให้ยีนแม่ที่ไหนจะเอาให้ช็อกโกแลตที่เป็นช่อดอกไม้ก็เด็กมันอีกคนนึงแหละให้มาแล้วก็มาให้เราต่อยไม่กินช็อกโกแลตบ้านคนมึงเริ่มคิดได้ไม่รู้ว่าตอนนั้นก็รู้สึกแบบเฮ้ยคนแบบขี้เหนียวคนอะไรอย่างเงี้ยเขายังอุตส่าห์เอาขนมมาให้เราก็รู้สึกดีแต่ไอ้เฟอร์เรโร่เป็นช่อดอกไม้ที่แพงกว่าดอกไม้อีกนะช่อหนึ่งก็น่าจะเป็นพันอยู่นะถึงถึงไหมกล่องเล็กๆมันต้องเท่าไหร่แล้วหลายร้อยนะไม่กี่ร้อยหรอกครับถ้าเป็นช่อดอกไม้มีเกิน10เม็ดนะปกติมันจะเป็นกระดาษได้เยอะกว่าไงเฟอร์เรโร่มีผุดมาไม่กี่อันปุ๊ดๆๆสัก 4-5 อันหรือว่ามีเม็ดเดียวอยู่ที่หัวแล้วกินมั้ยกินมั้ยไม่กล้าทานอะค่ะอ้าวทำไมอะเน่าให้หนอนแดกคือถ้าเกิดเรารู้สึกดีกับใครแล้วเราจะไม่อยากแบบกินนะมันเสียดายอะมันเก็บเอาไว้จนมดขึ้นอะนี่ไงเข้าคอนเซ็ปต์เน่าให้หนอนแดกไปวางไปวางไว้ไหนก็มดขึ้นใกล้อย่างใหญ่ๆเงี้ยหรอโอ้ยมดเยอะเลยแต่วันนี้บ้านมันฉีดปวกถามเรื่องของความแล้วสถานที่ดีกว่าสถานที่ที่แบบถ้าพาน้องยินไปเที่ยวน้องยินต้องชอบมากแน่เลยสถานที่แบบนี้ชอบไปไหนครับชอบไปเขาใหญ่ค่ะเขาใหญ่พี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะเขาบอกว่าสถานที่ไม่ใช่พูดถึงชื่อเสียงว่าพี่ใหญ่ทำไมชอบเขาใหญ่มันดูโรแมนติกแล้วก็เคยไปครั้งนึงอะค่ะมันจะมีแบบเม่นมีตัวอะไรไม่รู้วิ่งพวดพาดอยู่ข้างบนเขาเต็มเลยอะตอนนี้การเต้นลอยเข้าป่าเข้าป่าไม่ยินเป็นคนชอบอะไรแบบตื่นเต้นน่ะคือแบบขึ้นไปแบบไปบ้านพี่ตื่นเต้นโคตรตื่นเต้นเลยไปมากเลยไหมชอบขึ้นไปแบบบ้านพี่เป็นบ้านดีสิครับตอนที่คนเขากำลังแบบจะลงจากเขากันแล้วคือเขากำลังจะกลับอ่ะจะขึ้นไปแบบไปดูสัตว์ไปดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะสัตว์ตอนกลางคืนครับแล้วก็บรรยากาศมันก็แบบเย็นๆมืดๆแล้วคือแบบปิดไฟลดหมดเลยมันรู้สึกแบบโรแมนติกเสียไงไม่เสียกลับมาเสียที่นี่เสียใครหมายถึงเสียอะไรหมายถึงรถ
หรือว่าน้องคิดเสียอะไรบรรยากาศบรรยากาศไม่เสียพี่ชอบคิดอะไรดีก็คิดอย่างนั้นมากพี่คิดว่ารถเสียอันเดปเดปเดเดทที่เขาใหญ่นะเดทที่เขาใหญ่แล้วเดทที่เดทที่ไม่ชอบที่มีผู้ชายเคยพาไปแล้วรู้สึกไม่ชอบที่นี่เลยฉันจะไม่มาอีกแล้วพาไปกินฟาสต์ฟู้ดอะค่ะฟาสต์ฟู้ดทำไมอะทำไมไม่ชอบฟาสต์ฟู้ดเหรอคนเยอะแยะเลยค่ะที่จะพาไปกินที่แบบโรแมนติกโรแมนติกแต่แบบโหไม่ฟาสต์ฟู้ดมันก็เป็นอาหารเร่งด่วนมันก็ต้องได้เลยสิฟาสต์ฟู้ดประเภทไหนพวกแบบเหมือนในห้างโลตัสเหมือนอะไรเงี้ยแบบอันนั้นเขาเรียกฟู้ดเซ็นเตอร์ฟู้ดคอร์ทฟู้ดคอร์ทนะฟาสต์ฟู้ดเป็นอย่างเช่นแบบแมคโดนัลด์ KFC เงี้ยแบบแลกคูปองใช่ไหมใช่เข้ามาเสร็จเอาร้อยหนึ่งไปแลกเองด้วยนะจริงร้อยหนึ่งแล้วพอกินเสร็จปุ๊บไอ้คูปองอยู่ไหนจะเอาไปแลกคืนสองบาทโอ้โหไปหามาจากไหนแล้วกินไหมแล้วกินไหมถามจริงกินไหมก็กินก็กินนะเคียงแอมพายสิที่เป็นเรื่องเคียงแอมพายเคียงแอมพายใช่ไหมล่ะหน้าแต่คืออารมณ์นั้นคือแบบเขาหรือสกายล่ะสกายล่ะเขามาจีบนะเขามาจีบเราก็ไม่ได้ชอบแต่เกรงใจเขาก็เลยไปทานข้าวกับเขาคือในแกงต้มจืดอ่ะมันมีหนอนอยู่อ่ะด้วยความที่เราไม่ชอบเราก็ปล่อยให้เขากินเห็นแล้วบอกเขาไหมบอกเขาไหมว่าพี่มีหนอนอยู่ไม่บอกเป็นคนชอบแกงเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่ดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาล้วงลึกเธอกันต่อวันนี้น้องยีนกับรายการดูสวีทสนับสนุนโดยลีโอเบียดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้Living Extraordinary รายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกกับความเซ็กซี่เต็มที่กับแอคทิวิตี้สุดเร้าใจพร้อมความท้าทายเต็มดีกรีร่วมไว้ให้คุณที่นี่ดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้สิงห์ไอดอลรายการคนหัวใจสิงห์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่กับเหล่าศิลปินนักกีฬาและผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในชีวิตที่จะมาเปลี่ยนแนวความคิดของชีวิตเพื่อความสำเร็จในอนาคตในความเชื่อแบบคนหัวใจสิงห์ในรายการสิงห์ไอดอลดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้คุณว่ารถคันนี้จะพาพวกเราไปได้ไกลขนาดไหน hey, ไปสโตนเฮนป่ะ We can reach out to anything we want We can be anywhere we want Within this blue sky We can be anywhere we want to Fly high, looking around We feel right Feeling the fire that makes it go so bright鬼林เที่ยวเมืองไทยความสุขอยู่ไม่ไกลคุณก็ไปได้เหมือนพวกผมใช้เวลาให้มีความสุขสนุกกับการทำดีเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีเบียร์เป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้ดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้คุณกำลังชมดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้กับรันค่ะดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้
ื่อกี้มีทางบ้านถามมาบอกว่าคือผมเป็นผู้ชอบผมคือผมเป็นที่ชอบมีผู้หญิงมองรอลงเบื่อบางครั้งเอาไก่ไปกินด้วยบางครั้งโดนผู้หญิงสวยๆมองเป้าไม่ละสายตาอยากถามพี่ว่าถ้าโดนผู้หญิงสวยๆมองเป้าครับพี่จะเสียวเลยหรือเปล่าโหพี่โดนบ่อยมากพี่โดนบ่อยมากวันนี้พี่ลูดให้ดูเลยนะให้ดูอะไรดูลายกางเกงในพี่โอ้ถ้าเป็นน้องยีนจะแนะนำไงครับไม่ยินว่าเขามองนี่คือพี่เขาไม่รู้ซิปหรือเปล่าเออโง่เอ้ยมันรู้ซิปแล้วก็มาตีตาโชว์ไงของใหญ่แต่บางคนนะยินเคยเจอแบบว่าพวกโรคจิตอ่ะครับคือยินก็ไปมองเป้าเขาแต่ยินไม่ได้คิดอะไรนะคือยินจะมองว่าเขาแบบอารมณ์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากรู้ทำไมว่าเขาอารมณ์ยังไงก็ดูออกว่าคือเขาโรคมันตรงหรือเปล่ามันตรงหรือเปล่าถ้ามันอย่างนั้นมันไม่โรคจิตเราเนี่ยโรคจิตแล้วแกเราเนี่ยอาถามจริงจะรู้ยังไงถามจริงเนี่ยสมมติพี่ลืมรูดซิปแล้วเราเห็นเงี้ยเราจะมาบอกพี่ไหมบอกพี่ลืมรูดซิปเงี้ยมีจะบอกไหมผู้หญิงบางคนไม่กล้าบอกนะอายบอกเมื่อไหร่จะแพงออกมาบอกไหมครับบอกก็แบบพี่น่ะมองอะไรอย่างเงี้ยจะไม่พูดตรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคนดีถามไปคำถามนึงนะครับมีน้องบอกว่าระหว่างลีลากับหน้าตาเนี่ยน้องยีนให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากันหน้าแบบหล่อขั้นเทพเลยแต่ไม่มีลีลาเลยกับคนหน้าอย่างปวกเลยแต่ลีลาสุดยอดเลยอีโมจิไม่ไหวแล้วเอาหน้าตาเอาหน้าตาเหรอลีลาเดี๋ยวค่อยทีหลังอ๋อเทรนได้เทรนได้หน้าตาดีแต่เหี่ยวก็โอเคคือเน้นหน้าอย่างเดียวแขนเหี่ยวเหี่ยวนอนเหี่ยวเหี่ยวมาถึงคำถามต่อไปครับสถานที่สุดโปรดกับกิจกรรมสุดเซ็กส์มี5รูปแบบให้เลือก1เร่าร้อนบนพื้น2สนุกในห้องน้ำ3มันหยดบนรถเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีที่พื้นมีที่พื้นแล้วก็บนรถแล้วก็ห้องน้ำในห้องน้ำโอ้แต่ละที่เลิศเพลินในอ่างอาบน้ำและตื่นเต้นบนโต๊ะให้เลือกแบบหนึ่งจะเลือกอะไรและเพราะอะไรครับบนพื้นพื้นตรงเนี้ย กับพี่พาไปห้องน้ำเหมือน แล้วก็บนรถพี่รถที่ไหนนะอาบน้ำอาบน้ำบ้านพี่บนโต๊ะบนโต๊ะโต๊ะข้างหน้ายามตรงเนี้ยตรงไหนครับบนโต๊ะก็ได้บนโต๊ะก็ได้โหพับบิกพับบิกมีของเล่นเยอะดีมีมีดก็อะไรก็มีมีดบ้านอื่นมันดูพี่เลนไปอ่ะในอ่างน้ำพี่เลนตรงไหนครับบนโต๊ะเนี่ยดูพี่เลนพี่เลนนะแล้วในชีวิตจริงอ่ะในชีวิตจริงเออจริงว่ะนะเอาบนโต๊ะหน้าออฟฟิศข้างล่างไม่พี่เลนน้องเขาคิดว่าอ่างล้างหน้าอ๋ออ่างล้างหน้าเออหรือนั่งไม่ได้เปลี่ยนคำถามดีกว่าครับในน้ำมันเปียกคิดว่าเซ็กซ์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญไหมครับสำหรับความรักของน้องยีนมีความรักกับแฟนต้องซัดกันไหมซัดกันไปถึงต่อยกันเลยโดยส่วนตัวยินคิดว่ามันไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าเมื่อใดเรามีรักมันก็ต้องมาคู่กันที่ใดมีรักที่นั่นมีซัดมีก็ในระยะเวลานึงก่อนมีทุกเมื่อไม่ได้ซัดนะครับเมื่อเราทั้งคู่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเมื่อไหร่จะพร้อมนะครับนานไหมตกไข่ตกไข่ ประจำเดือนหมดประจำเดือนหมดแล้วไข่ที่บอกแล้วแม่แล้วก็ต้องดูก่อนว่ามันสปาร์กกันหรือเปล่ามีใส่เข้ากันได้หรือเปล่าสปาร์กได้สปีกับได้สักแสนนะฮะอะไรครับเข้ากันได้แล้วขอให้ใครเข้าเถอะเข้าได้เป็นแน่อ๋อไม่คิดว่ามันจำเป็นไหมก็เมื่อเป็นแฟนกันก็ต้องจำเป็นนะคะแต่ถ้าไม่เป็นแฟนกันไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ให้เป็นคนห่วงตัวค่ะเห็นอย่างนี้ห่วงตัวมากครับครับเชื่อครับเชื่อครับกูระปวดหัวโอ้ยจะรายการตีนกามให้ขึ้นหน้าหมดแล้วแล้ววันหนึ่งแฟนเราไปขับมอเตอร์ไซค์แล้วความมันจู่ขาดไปไม่มีแล้วไม่มีอีกแล้วก็ยังเป็นห่วงหลวงตัวอยู่ค่ะยังไงจะทำยังไงจะเลิกกับเขาไหมไม่เขาไม่มีอะไรให้เราเลิกแล้วก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ตอนนั้นจะบอกว่าไม่รักแล้วเป็นคนแบบถ้ารักแล้วก็จะแบบ
คืออะไรก็ได้คือแบบเขาจะหูหนวกตาบอดแขนขาดอะไรอย่างงี้ก็รักโอ้โหน่ารักมากเลยยังเป็นแฟนพี่ดีกว่ารักแต่ไม่ครบนะใช่ไหม เหมือนที่ผู้หญิงชอบบอกที่รักเขารักตัวนะแต่เราเลิกกันนะ ทำไมอ่ะ รักด้วนแล้วหมดประโยชน์หมดประโยชน์แล้วมึงอ่ะนะครับเอามาถามตาถามตามีมาจากพี่เอาสั้นๆแล้วกันนะครับเวลาใกล้ชิดกับผู้ชายแปลกหน้าใกล้แค่ไหนที่หนูจะไม่ไหวแล้วทีมช่วยสั่งจัดการหน่อยสิใกล้แค่ไหนใกล้แบบเนี้ยเขินก็พี่แทบจะมาจูบยืนอยู่แล้วอ่ะไม่จูบหรอกใครจะกล้าทำออกรายการคุณนี่ชั่วจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้พี่ก็มีเจ้าของนะใช่หลายคนด้วยคนเดียวไม่เชื่อในเดี๋ยวคุณลองเล่นมุมกล้องต้องใกล้กว่านี้อีกโอ้โหกำไรชีวิตโอ้โหอันนี้เขินยิ่งบอกลงไปเนี่ยเลี่ยงมือปืนไปยิงถ้าเขามีแฟนนี่เดทนี่ออกอากาศคุณตายแน่ผมไม่เล่นอยู่แล้วถามต่อเวลาไปเที่ยวผับหรืออะไรเงี้ยเวลาเจอที่เราสนใจผู้หญิงจะมีวิธีการสร้างเสน่ห์หวานยังไงให้ผู้ชายเขารู้ว่าเราเริ่มที่จะชอบเขาแล้วมีไหมเวลาไปผับแล้วไปปิ๊งหนุ่มในผับนี้นะครับต้องมีบ้างแหละทำยังไงก็สายตาย่วสายตาแบบต้องยังไงสายตาไปไหนมองกล้องไงมองกล้องเนี่ยถ้าชอบคนนี้จะมองบ่อยไหมก็จะแบบแอบมองว่าเขามองเราอยู่หรือเปล่ายินถ้าเกิดชอบใครยินจะออกแนวแบบส่งตาหวานให้แต่ลึกๆอายเขินเออแล้วนี้ถือว่าส่งตาหวานให้พี่บ้างแล้วเวลาที่ผู้ชายเขามองมาอย่างเงี้ยเวลาที่เขามองส่วนอื่นที่ไม่ใช่หน้าเราอ่ะวันนี้เขามองขามองก้นมองหน้าอกอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงไม่ชอบมองอะไรอ่ะแบบก็มองนั่นแหละครับมองนั่นแหละมองขาอ่ะมองที่อยากจะมองมันเหมือนกับว่าเขาจ้องแต่จะจะไม่จะน้องขาสวยเนี่ยเด็ดสึกเราอย่างเดียวอ่ะไม่ชอบอ่ะถ้าชอบก็มองหน้ามองอะไรดีกว่าแต่พี่ถามนิดนึงคือแบบถ้าไม่ชอบให้มองอ่ะแล้วใส่สั้นๆทำไมสาวๆนะไม่ใช่หมายถึงยีนส่วนใหญ่สาวๆหรือว่าซื้อคอลึกๆเห็นเซ็กซี่นมโตแต่พอผู้ชายมองก็ไม่ชอบอย่างเงี้ยแล้วทำไมเขาถึงใส่กันยินว่าเขาอาจจะแบบอยากจะแบบแข่งเซ็กซี่กับเพื่อนๆแข่งกันได้พอยต์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเก็บแต้มเหรอครับเก็บแต้มมาริโอเก็บแต้มมาริโอตึ๊ด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 หัวหมกหัวหมกแล้วก็เดี๋ยวนี้แบบด้วยแฟชั่นมันก็มีแบบอะไรแบบสั้นๆเยอะแยะมากมายอ๋อโชคดีเราชอบตามแฟชั่นแล้วเราชอบใส่สั้นไหมครับเราชอบใส่สั้นไม่ชอบนั่งไม่สะดวกอ่ะยินชอบแบบอะไรที่มันธรรมะทะแมงแบบกางเกงยีนอะไรเงี้ยแบบเซ็กซี่ไม่จำเป็นต้องใส่สั้นไม่ต้องคอลึกอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้ววันนี้สั้นไหมนี่สั้นไหมนี่อันนี้มาทำงานก็เลยจำเป็นใช่ไหมใช่อันนี้ไม่สั้นมากเพราะเวลาเดี๋ยวกลับบ้านกับชุดนี้ไหมชุดนี้นะพี่มีรถไงมีรถก็ไม่เดี๋ยวไปไหนต่อกลับบ้านก่อนกลับแวะไหนคุณจะริมจะริมรู้ซิเซ็กยิ้มเป็นคนไม่เที่ยวจริงนะนี่ไม่ชอบเที่ยวแค่แวะไปเยี่ยวเฉยก็ไปจะเที่ยวเสร็จมันจะถึงที่เที่ยวแวะเต้นก่อนนิดหน่อยไม่ชอบเที่ยวจริงคือถ้าเป็นงานวันเกิดเพื่อนจะไปเดี๋ยวก็น้องหาโต๊ะให้หน่อยพี่แวะไปเยี่ยวเฉยเที่ยวเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่ดีกว่านะครับผมช่วงหน้าเราจะได้รู้กันนะครับว่า40คะแนนในมือของพี่เบจ้าเนี่ยจะให้มอบให้กับน้องยีนของเราเนี่ยกี่คะแนนนะครับกับรายการดูสวีสนับสนุนโดยลีโอเบียมิตรภาพขาดไม่ได้ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบสบายๆเบื่อความจำเจกับเรื่องเดิมๆชอบค้นหาแกดเจ็ตใหม่ๆและยังเป็นคนที่นำแฟชั่นอย่างมีสไตล์เราจะไม่ทำให้คุณตกเทรนด์ไปกับพิธีกรมาสเทพภูริฮิรัญพฤกษ์ดูด
ทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้สิงห์ไอดอลรายการคนหัวใจสิงห์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่กับเหล่าศิลปินนักกีฬาและผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในชีวิตที่จะมาเปลี่ยนแนวความคิดของชีวิตเพื่อความสำเร็จในอนาคตในความเชื่อแบบคนหัวใจสิงห์ในรายการสิงห์ไอดอลดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้คุณว่ารถคันนี้จะพาพวกเราไปได้ไกลขนาดไหนเฮ้ยไปสโตนเฮนป่ะ We can reach out to anything we want We can be anywhere we want Within this blue sky We can be anywhere ไปทุ่งซาฟารี Fly high looking around to feel right Feeling the vibe that makes it goเอ๊ะกุ้ยลินเที่ยวเมืองไทยความสุขอยู่ไม่ไกลคุณก็ไปได้เหมือนพวกผมใช้เวลาให้มีความสุขสนุกกับการทำดีเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีเบียร์เป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กับผมวีเจเจสุนการปลอดภัยกับรายการ Music All Round ทาง Dude TV แห่งนี้นะครับรายการเพลงแนวใหม่เอาใจคนรักมิวสิกวิดีโอพร้อมโชว์อันดับชาร์ตเพลงดังคับข้างด้วยคอนเสิร์ตสุดมันจากทั่วประเทศอัปเดตศิลปินหน้าใหม่ Dude TV มิตรภาพขาดไม่ได้ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ช่วงนี้นะครับต้องขอบอกว่าเราจะคงอยู่กับน้องยีนครับแต่ว่าพี่ก็จัดสาวที่แบบว่าเอาะๆแบบเรียกว่าน่ารักใส่ชุดนักศึกษากระโปรงดำๆเสื้อของขาวชมพูชมพูอะไรชมพูแก้มน้องเราชมพูชมพูก็งงนึกว่ารองเท้าเลยสีชมพูมาตัดกับดำดิดำๆนี่เราไม่เอานะครับเราต้องขาวๆเอาละครับเจอเลยในช่วงสาวใสหน้าหมอครับตุ๊กตาดูเฮนั่นช่องไม่แบดบอยสายรังบูตันฮอกกี้ชิมปูนสวัสดีค่ะนกนะคะณัฐธิดาวงแสงแก้วค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรีชั้นปีที่3ค่ะคณะการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะก็เป็นคนนิ่งๆนะคะแล้วก็เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งค่ะ I love you ก็ที่ผ่านมาก็ได้ประกวดเวทีนางสาวไทยอะค่ะปี53ติด10คนสุดท้ายค่ะก็ถ้าว่างๆก็จะไปว่ายน้ำเล่นกีฬาซ้อมเทควันโดบ้างค่ะก็เทควันโดก็เอาไว้ป้องกันตัวเองค่ะเวลาแบบไปไหนดึกๆเดินไปคนเดียวมีผู้ชายเข้ามายุ่งอะไรอย่างนี้ก็ไว้ป้องกันตัวเองได้ค่ะค่ะถ้ามีคนมาลวนลามนะคะเราก็จะมีท่าเด็ดท่าหนึ่งเลยนะคะที่เป็นท่าไม้ตายไว้ใช้ทำได้ก็คือท่าเข่านะคะแบบอย่างนี้เลยตรงจุดสำคัญค่ะอันนี้เป็นท่าไม้ตายเลยที่สามารถทำได้และเราก็วิ่งหนีค่ะค่ะระวังนะคะถ้าเจอนกนี่โดนเข่าแน่ๆเลยค่ะสเปคเหรอคะก็ขอให้เป็นคนสูงหน่อยละกันเพราะว่านกเป็นคนสูงจะได้ใส่ส้นสูงได้หน้าตาก็ไม่ฟิกมากนะคะอยากได้ที่นิสัยเข้ากันได้มากกว่าสถานที่โรแมนติกที่นกอยากไปที่สุดนะคะก็อยากไปที่เกาะพะงันนะคะเพราะนกชอบบรรยากาศที่เป็นแบบทะเลน้ำสีฟ้าท้องฟ้าลมพัดนกคิดว่ามันสบายที่สุดแล้วค่ะ
ตอนนี้ก็อยากเล่นมากที่สุดนะคะก็ไวกิ้งค่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นด้วยกันนะคะใครยังไม่ไหวบอกนะคะเตรียมตัวตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่โซนของเล่นแล้วนะคะที่จะมีทั้งปาลูกโป่งยิงปืนแล้วก็หลายๆกิจกรรมนะคะได้ตุ๊กตาด้วยเที่ยวดีมเบอร์ก็สนุกมากๆเลยนะคะได้กลับมาเหมือนชีวิตตอนเด็กๆอีกครั้งหนึ่งได้กีดได้เล่นได้ระบายมีความสุขมากเลยนะคะค่ะแล้ววันนี้ก็น้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะในรั้วมหาลัยนะตอนนี้กลับมาอยู่กับน้องยีนดีกว่าช่วงนี้นะครับพี่มีคะแนนให้หนู40คะแนนนะครับต้องคว้าไปให้ได้จากการตอบคำถามของพี่40เต็มครับพี่ยังอ่ะข้อแรกนะครับลีลาท่ายากท่ายากที่สุดที่หนูเคยพบผ่านมาท่าไหนครับลังคาหลังคาแต่ยินเคยเห็นเคยเห็นในหนังสือเซ็กซี่เล่มยี่ห้อหนึ่งมันแบบสะพานโค้งขวางค่ะไอ้ลักษณะคนพูดที่ทำมันทุกท่ายังไงครับยังไงมันเหมือนแบบตีลังกาอารมณ์แบบว่ายังไงยังไงผู้หญิงหัวทิ่มผู้หญิงหัวทิ่มผู้ชายยืนแล้วขาผู้หญิงอยู่ไหนขาผู้หญิงอยู่ที่คอเดี๋ยวพี่ลองยืนแล้วลองเอาขาไว้ที่คอไม่ต้องจะได้เห็นภาพไงครับพี่ไปลองกับตากล้องดีกว่าท่าโหแล้วก็มีท่าไหนอีกไหมมีท่าไหนอีกไหมเหมือนยิมนาสติกลีลายังไงครับผู้หญิงเราแหกขาเป็นมือเลยแหกแบบ45องศาผู้ชายอย่างนี้180แล้วครับไม่ใช่45ครับไม่ใช่เขาเกินองศานี้คิดว่าท่ายากนี่จำเป็นไหมกับชีวิตคู่ไม่จำเป็นอ่ะเมื่อยแต่ว่าเคยลองแล้วไม่ใช่ประสบความสำเร็จพี่รักตะคิวแดกพี่รักตะคิวแดกจะคนขาดอยู่กันอ้อยที่รักไม่ก็เคยดูในหนังสือแล้วมันท่าทางแบบมันหน้าเมื่อยนะอ๋อมันหน้าเมื่อยเมื่อยหน้าเล่นท่าไหนเนี่ยก็ดูมีความพยายามเนาะอ๋อแต่ก็คนนี้ดูเหมือนแบบเคยมีแฟนคนเดียวไงก็เลยโอเคสำหรับคำถามข้อนี้นะครับเอาไป8คะแนนต่อไปครับซับเสียวซีครับกับความเซ็กซี่เวลาไหนที่ยีนจะต้องเซ็กซี่เวลาเปียกน้ำก็ได้เวลาเปียกน้ำก็ได้ตลอดเลยแสดงว่ามีหลายเวลาไงช่วงเวลาไหนบ้างครับที่เปียกน้ำเช่นเราฝนตกไปตากฝนเสื้อเปียกอะไรเงี้ยมันอยู่ดีๆจะไปตากนางเอก MV ไงนางเอก MV หน้าฝนอะไรงี้เลิกเรียนอย่างงี้ฝนตกอ๋อครับจุดไม่เดียวล่มไปอะไรแค่เป็นจุดๆก็พอใช่ดูจุดๆไรน้องกลัวเสื้อเลอะพอฝนตกไม่มีสุยใสฝนตกน้องก็เลยถอดเสื้อแล้วพับเก็บใส่กระเป๋าแล้วก็ยืนยกทรงอยู่แล้วข้อนี้ได้กี่คะแนนพี่เบสสรุปยังไงเวลาเซ็กซี่ที่สุดคือตัวเปียกตัวเปียกเวลาไปเล่นสงกรานต์ซิกตัวเปียกแน่นอนเลยตอนสงกรานต์ไปเล่นน้ำที่ไหนมาในชีวิตเคยเล่นที่โอ้ในชีวิตต่อที่รู้ด้วยยังกูยังมีความภาคภูมิใจหน่อยป่าวแต่ตอนนั้นไม่ยังไม่ได้จัดตอนนั้นไปเพราะงานแล้วเขาให้เราเป็นแบบโมเดลอะไรเงี้ยโดนฉีดน้ำงานผมแล้วจำได้ไหมเนี่ยไปฉีดน้ำน้องเขาเนี่ยน้องจำได้หรือเปล่าว่าเคยโดนพี่ฉีดน้ำอ่ะจำไม่ได้อ่ะยินก็แบบชอบแกล้งคนอื่นอ่ะ
หยิบสายยางฉีดใส่คนอื่นใส่หน้าด้วยเอาละครับข้อนี้เอาไป8คะแนนเอามาถึงจุมูจิมินั่นเองนะครับเช็คความน่ารักอันนี้เราทำหน้าแอปแบลให้คุณผู้ชมของพี่ดูว่าจะแบลขนาดไหนแล้วพี่จะให้คะแนนมาลองดู3 2 1แอปแบลปูนี่บีบนมหน่อยลูกบีบน่ารักเลย FNMจิบูจิบีแบลไม่ค่อยเป็นส่วนใหญ่จะเซ็กซี่เป็นอ่ะไหนเซ็กซี่เนี่ยเซ็กซี่สาวแม็กซิมไงนี่นี่ต้องทำท่านี้ด้วยลูกไอ้นั่นนวลนางเล่าท่านี้ให้ร้อยกันแน่เลยอย่างนี้ได้อย่างนี้ถ้ายินใส่กางเกงยินจะทำให้ดูละใส่กางเกงพี่ก็ไม่อยากดูแล้วครับพี่ก็ใส่อยู่เอาละข้อนี้นะครับเอาไป8คะแนนไม่เรียงไม่เรียงมาถึงข้อสุดท้ายครับบะโอบะเรื่องของหุ่นต้องโชว์สรีระกันหน่อยนะครับยืนเลยยืนเลยนะครับชวบสูงเท่าไหร่คะสูงเท่าไหร่คะ173ค่ะโอ้ยเก็บไวเล็ตนะยัดเข้าไปที่ตูดหน่อยนะคะนี่ๆๆนี่ปึ๊บๆเฮ้ยอ๋อโอเคโอ้ตกใจคิดว่าสายยกทรงหลุดหมุนหน่อยละฟึ๊บช้าๆนะครับฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บหมุนอีกรอบโอ้เป็นไงครับพิมครับเป็นไงครับเกิดอาการกลัดมันไหมครับเกิดอาการกลัดมันไหมครับเหมือนหมากำลังติดสัตว์แกไปแล้วคุณนะนะครับเอาละครับข้อที่เอาไว้9คะแนนเยี่ยมมากๆเลยครับผมและคะแนนสิริรวมออกมาแล้วอยู่ที่33คะแนนครับโอ้นี่ก็น่ารักมากนะได้พบกับความเซ็กซี่แล้วก็ความสดใสแบบโก๊ะๆของสาวคนนี้นะฮะแม่น้องนางหุ่นนาฬิกาทรายนี่น้องจีนของเรานั่นเองนะครับแต่ให้น้องจีนฝากผลงานหน่อยครับค่ะก็ยังไงฝากติดตามผลงานนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเดินแบบถ่ายแบบถ่ายโฆษณาและล่าสุดนี้สาวแม็กซิมค่ะ20คนสุดท้ายแล้วเจอกันค่ะเฮ้ยประกวดรอบสุดท้ายวันไหนทราบหรือยังวันที่7มิถุนายนนี้ค่ะครับโอ้โหก่อนมันเกิดผมวันเดียวเองนะฮะยังไงก็เชียร์ยินด้วยนะคะครับเชียร์และเชียร์สุดพี่เป็นกรรมการครับพี่เริ่มเมื่อยขาแล้วเลยแต่ไม่รู้พี่จะชอบยินหรือเปล่าพี่จะชอบคนขาวๆตุ้มๆก็ธรรมดาคำไม่มีหางพี่ก็ชอบหมดแล้วครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องยินมากเลยนะครับขอบคุณมากครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณครับผมเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีกับลีโอเบียครับขอขอบคุณเสื้อผ้าจากสิงห์ไลท์ช็อปนะครับผมและแน่นอนนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่พี่เพชจ้าแล้วก็น้องยินนะครับกับรายการดูสวีททางดูทีวีแห่งนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วไปดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก๊อฟสนับสนุนโดย DOB ขาดไม่ได้ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้สิงสปอร์ตรายการที่จะมาพูดคุยทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาไม่ว่าจะเป็นวงการมอเตอร์สปอร์ตกอล์ฟฟุตบอลเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตและกีฬาอื่นอีกมากมายนอกจากนี้ยังจะพาไปเจาะลึกถึงวิธีการฝึกซ้อมของเหล่าบุคคลชั้นนำในวงการกีฬากับทริปการเล่นกีฬาที่จะมานำเสนอกันแบบตัวต่อตัวในแบบที่คุณอยากรู้ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกีฬาทั้งหมดนี้ได้ใน Sing Sport Dude TV มิตรภาพขาดไม่ได้คุณว่ารถคันนี้จะพาพวกเราไปได้ไกลขนาดไหนเฮ้ยไปสตอร์เฮนป่ะWe can be anywhere we want within this blue sky.
ไปทุ่งซาฟารีเอ๊ะกุ้ยลินเที่ยวเมืองไทยความสุขอยู่ไม่ไกลคุณก็ไปได้เหมือนพวกผมใช้เวลาให้มีความสุขสนุกกับการทำดีเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีเบียร์เป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้มิตรภาพขาดไม่ได้ดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้คุณกำลังชมดูทีวีทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้สิงสปอร์ตรายการที่จะมาพูดคุยทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาไม่ว่าจะเป็นวงการมอเตอร์สปอร์ตกอล์ฟฟุตบอลเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตและกีฬาอื่นอีกมากมายนอกจากนี้ยังจะพาไปเจาะลึกถึงวิธีการฝึกซ้อมของเหล่าบุคคลชั้นนำในวงการกีฬากับทริปการเล่นกีฬาที่จะมานำเสนอกันแบบตัวต่อตัวในแบบที่คุณอยากรู้ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกีฬาทั้งหมดนี้ได้ในสิงสปอร์ตดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้คุณว่ารถคันนี้จะพาพวกเราไปได้ไกลขนาดไหนเฮ้ยไปสตอร์เฮนป่ะไปทุ่งซาฟารีเอ๊ะกุ้ยลินเที่ยวเมืองไทยความสุขอยู่ไม่ไกลคุณก็ไปได้เหมือนพวกผมใช้เวลาให้มีความสุขสนุกกับการทำดีเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีเบียร์เป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้ภาพขาดไม่ได้ดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้คุณกำลังชม